ครับมากกว่าไม่หมดนี่ครับคุณผู้ชมครับต่อจากนี้จะเป็นหน้าที่ของแชมป์2สมัยของเราพี่รันจากกาฬสินธุ์ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพี่รันนะครับเป็นโรคไตระยะสุดท้ายฟอกไตวันละ4ครั้งนี่คือช่วงสุดท้ายของชีวิตที่เขาจะรักษาไว้ให้ได้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อคนที่เขารักแต่วันนี้คนป่วยคนนี้ที่บอกว่าเป็นโรคไตระยะสุดท้ายจะมาทำเพื่อครอบครัวเพื่อหนี้ที่เกิดขึ้นให้หมดไปให้ได้ในมือของเขาเอาสู้ต่อนะพี่รันนะเพลงที่พี่รันจะร้องคือเพลงอวยพรข้างรั้วครับอวยพรข้างรั้วโชคดีนะมึงเนี่ยเกาะรั้วใช่ไหมเกาะรั้วเกาะรั้วอยู่อวยพรข้างรั้วถ้าพร้อมแล้วเชิญครับรอยยิ้มของอายเกินไปผูกเกินก่อนเคยเป็นแฟนแต่สายเน้นพอบ่ถึงกันวันเจ้าแต่งดอกอายยืนมองที่ข้างรั้วบ้านบ่มีของขวัญนอกจากรอยยิ้มแทนใจไปงานบ่ได้กลัวไม่เหมาะสมวันอายเป็นปมให้น้องตรมรังแต่งงานไปสองเฮาผูกพันชาวบ้านทุกคนดูได้หากอายเข้าไปกลัวใจเจ้าบ่าวมองมัวหอมกลิ่นข้าวคั่วลาบหัวเฮือนงานงามงอนชาวบ้านเดินขวัญวาไอ้ซ่อนหัวใจเต้นรัวอยู่ดีเด้อน้องบ่ต้องย่านไอ้ไปฟันโฟไอ้คนหากสิ้นบ่กล้าไปกินเหล้าขาวลาบหัวส่งยิ้มข้ามรัวก่อนถอนตัวลาน้องมาไกลรอยยิ้มของอายแต่นฝ้ายสิ้นขาวผู้เขียนเจ้าบ่าวให้รับเอาเจ้าสาวผูกใจบุญอายบ่สมสิได้จงแค้นไว้พ้นไกลแอบยืนข้างรั้วทำใจได้เพียงส่งยิ้มไว้บ่ป่วยจริงๆใช่ไหมพี่โจหน้าท้องเล่นๆใช่ไหมเออจริงไม่มีรูเข้าไปใช่ไหมแค่เอามาแปะเล่นๆมีครับเหมือนคนปกติเหมือนคนร้องแบบร้องอยู่ห้องอาหารทุกวันนะโอ้พี่เอเชิญครับมหัศจรรย์มากๆเลยนะฮะคือกำลังนั่งมองว่าจะหาคำพูดอะไรดีมันเหมือนกับไม่ใช่คนที่มาร้องเพลงประกวดอะเขาเหมือนครูเพลงเหมือนครูสลาคือเขารู้ว่าตรงเนี้ยต้องเอื้อนตรงนี้ต้องขยี้ตรงนี้ต้องอะไรอย่างเงี้ยฮะคือมันละเอียดขนาดนั้นเลยนะพี่รันนี่พูดจริงๆพี่รันแบบว่าเป็นคนที่มีพรสวรรค์แล้วแบบผมอยากดูรูที่พี่เจาะในท้องพี่อ่ะพี่เจาะอะไรเข้าไปล้างไตหรือล้างกล่องเสียงเพื่ออะไรใช่อยากเห็นจริงว่าเขาป่วยจริงแต่ป่วยจริงๆแล้วยอมรับเลยว่าพี่เป็นผู้ป่วยที่แข็งแรงมากๆพี่รันเก่งมากเลยครับเก่งที่สุดในโลกเลยครับพี่โชคดีครับขอบคุณครับเชิญพี่โจครับโอ้ยิ่งเพลงนี้นะเหมือนมาเต็มมากเลยเต็มทั้งเสียงพลังอารมณ์เพลงแล้วก็ลูกเล่นเขาไม่ปล่อยผ่านเลยก็นั่งคุยกันโอ้โหอะไรจะร้องอะไรขนาดนั้นเสียงดันดันใหญ่ๆใช่ร้องไปร้องมาก็เหมือนไหลเหมือนมากเหมือนอาจารย์ดอนดาวบันดอนก็เหมือนเอ้า
เหมือนคนนี้ก็เหมือนเหมือนคนนั้นก็เหมือนเออหลายเหมือนแต่เก่งมากครับพี่เพลงนี้หนูชอบมากเลยนะทำได้ดีมากจ้ะขอบคุณครับเชิญพี่ตั๊กครับโอ้ยพี่ลานจ๋าหนูมีความสุขมากๆเลยอ่ะแล้วเรามีความสุขว่าโอ้นี่คือพรสวรรค์ล้วนๆเลยควรเป็นนักร้องอาชีพที่มีอัลบั้มที่มีซิงเกิลของตัวเองพี่รันควรเป็นอย่างนั้นเลยนะควรจะต้องมีชื่อรันควรจะต้องมีวิ่งกันอย่างเดียวเลยรันวิ่งร้องวิ่งโลกร้องเลยงานคงจะเยอะงานชุมอ่ะโอ้โหหนูมีความสุขมากๆพี่รันจ๋ายังไงถ้าเกิดว่ามีโอกาสได้เข้ารอบต่อไปยังไงก็ช่วยร้องเพลงไว้หน้าพวกเรา3คนด้วยนะคะหนูพวกหนูเป็นนักร้องอาชีพหนูอายบอกตรงเลยจริงๆช่วยร้องเหมือนคนป่วยหน่อยเถอะได้ปวดไม่มีอะไรจะพูดนอกจากคำว่าสุดยอดครับขอบคุณครับแชมป์2สมัยของเรานะครับพี่รันจากกาฬสินธุ์ครับนี่ธกส.ที่กู้มาลงทุนทำการเกษตรและรักษาตัวเองเป็นหนี้2,700,000 นะครับตอนนี้ลดหนี้ไป 20,000 เหลือ 250,000 บาทนะครับอีก1คนสู้ชีวิตครับลุงตีจากนครราชสีมาครับหนี้สหกรณ์การเกษตรที่กู้มาลงทุนทำไร่มันสำปะหลังและซ่อมแซมบ้านเป็นหนี้ 71,172 บาท1คนสู้ชีวิตบนเวทีแห่งนี้เท่านั้นที่จะได้โอกาสเข้าไปหาไมค์หมดหนี้ถ้าพร้อมแล้วผมจะขอจากพี่สุเชิญครับก็ต้องชื่นชมกับทั้งสองท่านนะคะถึงแม้ว่าชีวิตจะผ่านวินาทีที่เจ็บปวดแล้วอีกคนก็กำลังลุ้นกับนาทีชีวิตของตัวเองแต่ก็มาทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุดแต่เรื่องของการแข่งขันก็ต้องดำเนินไปตามกติกาต้องเลือกตามเสียงร้องแล้วก็ผลงานที่ทำนะคะขอเลือกจะมี1คนกลับบ้าน1คนจะเข้าไปหาไมค์หมดหนี้พี่รันหรือลุงตีครับพี่รันค่ะพี่รันครับ1ต่อ0นะครับพี่รันนำอยู่1คะแนนคะแนนที่2นี้ผมจะขอจากพี่ตั๊กนะครับถ้าพี่ตั๊กให้พี่รันพี่รันก็จะเป็นแชมป์ต่ออีกหนึ่งสมัยได้เข้าไปหาไมค์หมดหนี้ถ้าพร้อมแล้วเชิญครับชอบทั้งสองท่านเลยอ่ะไม่รู้จะพูดยังไงเลยอ่ะชอบทั้งพี่รันแล้วก็ชอบทั้งลุงตีวันนี้หนูลำบากใจนะคะแต่ยังไงก็แล้วแต่ลุงตีหรือพี่รันถ้าเกิดว่ากลับไปขอให้กลับไปอย่าหมดหวังอย่าสิ้นหวังนะคะเอาละค่ะวันนี้ตั๊กต้องขออนุญาตเลือกจากการร้องเพลงนะคะขออนุญาตเลือกค่ะแล้วพี่ตั๊กจะเลือกใครนะครับพี่รันหรือลุงตีถ้าให้ลุงตีจะต่อลมหายใจลุงตีบนเวทีนี้ทันทีแต่ถ้าให้พี่รันลุงตีกลับบ้านครับพี่รันครับพี่รันครับ2ต่อ0นะครับพี่รันได้เป็นแชมป์ต่ออีก1สมัยได้เข้าไปหาใหม่หมดนี่ครับพี่เอครับ1คะแนนให้ใครครับคะแนนที่เหลือผมขอเป็นกำลังใจให้ลุงตีนะครับลุงจ๋าสู้ต่อนะครับพวกเรายังเป็นกำลังใจให้กับลุงและเชื่อว่าต้องมีสิ่งดีๆเข้ามาในครอบครัวของลุงขอให้คุณพระคุ้มครองครับลุงตีครับ2ต่อ1นะครับวันนี้ลุงตีไม่ได้เข้าไปหาไมค์หมดนี่ครับแต่สิ่งที่ลุงตีทำให้พวกเราเห็นว่าหัวใจของผู้ชายคนนี้หัวใจของพ่อมันยิ่งใหญ่คนเป็นพ่อต้องรักลูกแบบลุงตีนี่แหละครับถึงจะเรียกว่าพ่อที่แท้จริงรับ 5,000 บาทกลับบ้านครับน่าเห็นใจลุงตีนะครับที่ชีวิตได้ลูกที่ดีแต่กลับต้องมาพบกับความโชคร้ายลูกชาย2คนแรกเสียชีวิตและลูกชายคนที่3ก็กลายเป็นคนพิการถึงแม้เขาจะยังลืมเรื่องราวที่ลูก2คนเสียชีวิตไปไม่ได้แต
ต่เขาก็ไม่ได้นำมาเป็นอุปสรรคในการต่อสู้ชีวิตในปัจจุบันต้องขอชื่นชมว่าพ่อคนนี้หัวใจแข็งแกร่งจริงๆครับและวินาทีต่อจากนี้ไปมาลุ้นกันว่าแชมป์3สมัยอย่างพี่รันจะหมดหนี้และได้รับเงินทุนฮึดสู้ชีวิต 50,000 บาทจาก M150 ได้หรือไม่ไปให้กำลังใจเขากันเลยครับเรียงรายอยู่ด้านหน้าของพี่รันเต็มไปหมดเลยแต่ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะเป็นตัวไหนนะครับมีเล็งนะครับมีเล็งว่าตัวไหนนะหาให้เจออ่าเชิญครับปรึกษากับลูกเมียเชิญครับไม่ปรึกษาหรือไงตัวไหนตัวไหน12อ่ะ12วันเกิดลูก19ญาติ17โอ้โหหลากหลายพันธุกรรมเอาแล้วไปรู้แล้วเอาแล้วเออที่ใจตัวเองนั่นแหละเอาที่พี่รันแหละพี่รันเลือกใหม่หมายเลข22ครับ22อ้าวไม่เอาเลยที่เขาพูดมาทำไมถึงเป็น22คู่ครับเลขคู่อ่ะแล้วไม่เอา11มันไม่คู่ครับมันไม่คู่กันครับอ๋อมันเป็นเลขที่เป็นเหมือนกันแต่ไม่ใช่เลขคู่ครับผมอ๋อเป็นเลขขี้เออแต่อันนี้22เป็นเลขเบิ้ลด้วยแล้วเป็นเลขคู่ด้วยไอ้ยะพร้อมไหมพี่รันพร้อมครับขอให้ใหม่หมายเลข22เป็นไม่หมดหนี้ของคุณไม่หมายเลข22ถ้าเป็นไม่หมดหนี้จะเป็นไม่หมดหนี้ศักดิ์สิทธิ์ทันทีเพราะมีการไหว้ขอกันมาเรียบร้อยถ้าหมายเลข22เป็นไม่หมดหนี้ 270,000 บาทจะหมดทันทีและรับเพิ่มอีก 50,000 บาทจาก M150 ทั้งหมด 320,000 บาทขอให้พี่รันโชคดีหมดหนี้หรือไม่หมดนะครับเตรียมตัวร้อนครับไม่ใช่หมายเลข22นะครับหมายเลข22ไม่ใช่ไม่หมดหนี้หนี้ 270,000 บาทไม่หมดแต่ก็ลดไป 30,000 ตอนนี้เหลือ 240,000 บาทครับเมื่อยังไม่หมดหนี้นะครับ M150 ก็รอก่อนยังไม่ได้แจกนะครับหมายเลขอะไรดี17 17 11 11เอาอะไรเอาเบอร์อะไรหมายเลข10ครับ10เลขหนึ่งมาแล้วถ้าออก12เหมือนที่เมียบอก5ทั้งจังหวัด17กาฬสินธุ์17เอ้ยมีด้วยอ่ะใครเลือกอ่ะญาติโอโลสู้ต่อนะพี่รันนะอ้าวฮะแล้วกลับมานะครับคุณผู้ชมถ้ามีเสียงร้องอยู่แล้วร้องเพลงได้แล้วมีหนี้ด้วยคิดถึงรายการของเราเราจะทำให้หนี้ของคุณหมดไปให้ได้เพราะนี่คือรายการใหม่หมดหนี้สวัสดีครับชีวิตคนลำบากลำบนต้องอดต้องทนสู้ไปรักดี
ก็ไม่เคยได้คุยกันค่ะหนูไปสวัสดีเขาแล้วทีนี้เขาก็เดินออกไปเลยค่ะทำไมเขาไม่หลบไปไม่รู้เหมือนกันค่ะตากับยายบอกกับหนูว่ายังไงตากับยายก็คือพ่อกับแม่ให้สู้ต่อไปค่ะเขาถึงได้บอกว่าอย่ามองสิ่งที่ขาดจนพลาดในสิ่งที่เรามีก่อนที่จะไม่มีโอกาสตอบแทนกันก็เลยอยากรีบใช้หนี้แล้วก็ดูแลตากับยายให้ดีที่สุดค่ะเส้นทางบ่สวยโรยด้วยความท้อปัญหา